ิกขาบทที่3ภิกษุมีความกำหนัดอยู่ผู้เจ้าหญิงเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวจำไว้นะโยมเป็นพระทำอย่างนั้นขนาบเลยทีเดียวเราเป็นเจ้าของศาสนาเพียงว่ายังได้พระเนนที่ดีนั่นแหละอย่าปล่อยให้ทำไปเสียหวังจะได้นาบุญปลอมช่วยกันรักษาพระประบัติสังฆาธิเศษหรือจะทำจดหมายไปพูดเล่นสาวในบ้านแทนตัวก็ประบัติสังฆาธิเศษด้วยเพราะแทนตัวได้ภิกษุบทที่4ภิกษุพูดล่อหญิงบำเรงตนด้วยกามก็ดีว่าเสพกามมีรสชาติอย่างโน้นอย่างนี้แล้วจนผู้หญิงนั่นบำเรอตนด้วยกามอสุกะเพี้ยนประบัติสังฆาธิเศษพระนั่นเป็นวาจีวิบัติไม่ใช่วาจีของสมณะจะไปพูดอย่างนั้นควรจะพูดปลอบโยนด้วยศีลธรรมอันดีงามชักชวนให้เขามีจิตใจใฝ่ใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าอันนี้จำไว้แม่ขาวนางซีก็ดีเห็นพระเนนพูดเกี้ยวผ้าโต้ใส่สันผ้าแล้วนะมันไม่ทางใช่ทางเสียแล้วภิกขบทที่5ภิกษุไปพูดซักเสื้อชายหญิงเป็นผัวเมียกันไปพูดนายกอเอากำนางขอไม่เอาไปพูดกำนางขอเอานายกอไม่เอาสองกรรมสองฝ่ายตกลงกันแล้วปรับบัตรสังฆาธิเศษพระนี่ต้องอยู่กรรมเสียก่อนจึงพ้นได้ถ้าไม่อยู่กรรมแล้วคืนอยู่ต่อไปเจริญสมณธรรมไม่เกิดขึ้นเพราะศีลตัวนี้ขาดอันนี้ข้อสำคัญอันนี้แหละเรื่องศีลของพระมันจะหนักมี2ประเด็นปาราชิก4สังฆาธิเศษ13ตอนนั้นไปก็แสดงอบัติตกแต่ก็ขืนทำลงก็หนักเหมือนกันนั่นแหละนี่แหละทีนี้จะขอย่นแสดงเรื่องธรรมะให้ท่านผู้ใคร่ทั้งหลายฟังทีนี้เรื่องนรกสวรรค์มีไหมในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่านรกมี456ประเทศนรกนั่นต่ำจากพื้นแผ่นดินลงไปอีกเป็นประเทศหนึ่งต่างหากสวรรค์ก็มีอยู่6ประเทศไกลจากมนุษย์ไปอีกเป็นหมื่นหมื่นโยชน์พรหมโลกนิพพานก็มีอยู่นิพพานคือใจสิ้นกิเลสฉะนั้นนรกสวรรค์บุญบาปมีโลกนี้โลกหน้ามีถ้าสงสัยว่ามีจริงหรือเท็จที่พระเจ้าสั่งวางไว้ก็จงตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาต่อไปนำจิตเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบลงไปแล้วนั้นจะรู้เห็นว่าบุญมีบาปมีนรกสวรรค์มีและไม่ต้องคัดค้านและสงสัยต่อไปสมัย194ไปวิเวกอยู่เพชรบูรณ์จำพรรษาไปพักวิเวกอยู่บ้านเสลียงลับจังหวัดเพชรบูรณ์วันนั้นเดินกรมวันยังค่ำพอค่ำมาแล้วก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเข้าที่ภาวนาจิตสงบกลางคืนเหมือนกลางวันแสงสว่างโลกเกิดขึ้นล่วงไปถึงตี 2:30 เห็นนายลีบานออกมาจากบ้านเสียงลับผ้าแดงเจียนศีรษะนุ่งเสื้อนุ่งส้งแดงถือเง้าเปียเบี่ยงซ้ายถือเง้าเปียเง้าเปียไปว่าไม่มีปากปลายแหลมคนใหญ่ร่างกายใหญ่บึกบืนเหมือนกันกับแต้มรูปนายบานไว้รูปนรกนั่นแหละดำแดงคนเรา5คนจึงจะเท่าคนหนึ่งนะน่ากลัวมาแล้วมายืนใกล้ๆห่างไกลระยะ 2-3 วาคนหัวหน้าว่าแถวหยุดวิทยาหัดถือเงาเปียเบี่ยงซ้ายมันก็บอกว่าท่านอาจารย์พวกผมทั้ง8นี่เป็นนายรยาบาลมาจากประเทศนรกมาเอามนุษย์ผู้สิ้นกเกษียณภพชาติมนุษย์ตัดสายใจแล้วเขาจะมาตามหลังจะไปสู่ประเทศนรกโอ้ดีขอถามเห็นแต่ในพระไตรปิฎก
ปิฎกว่านรกมีนายบาลจารย์ยมพิบาลนี่เห็นตัวจริงแล้วขอสักไล่ใส่ถามผมเท็จจริงต่อไปถามได้เขาว่านรกอยู่สถานที่ใดเขาบอกว่าอยู่ใต้ภูเขาไปอีกเป็นประเทศหนึ่งต่างหากคุ้มใหญ่ลึกมหิมาเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดเป็นทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ทุกข์อย่างไรทุกข์สัตว์ตกลงไปนรกแล้วนั้นต้มน้ำร้อนสังหารโดยหอกดังก้าผ้าของคมของนายบาลเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นดีที่นี่พวกท่านเป็นจ่าญมพิบาลและนายบาลไปทำกิจการงานตามประเทศนรกนั้นแต่เขาเมื่อเป็นมนุษย์นั้นทำกรรมดีชั่วอย่างไรขอแสดงไขให้ทราบเขาก็บอกว่าเขาทำความดีก็ทำกับเขาเขาทำความชั่วก็ทำกับเขาดีชั่วเอาหมดตายแล้วจากมนุษย์จึงได้ไปเป็นจ่าญมพิบาลนายยาบาลทำกิจการงานตามประเทศอยู่ในประเทศนรกนั้นนี่แหละดีที่นี่พวกท่านเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดไปอยู่ในสถานที่นั้นเป็นทุกข์ครึ่งหนึ่งของสัตว์นรกทุกอย่างไรทุกในระยะที่ไปตรวจตราสัตว์นรกไปดูสัตว์นรกถูกเปลวไฟในนรกเปลวขึ้นมาไหมน้ำในนรกกระเด็นขึ้นมาลวกเป็นทุกข์ครึ่งหนึ่งของสัตว์นรกนี่เพราะบาปกรรมทำชั่วกับเขาแต่ศาสตร์แต่เป็นมนุษย์เลิกจากนั้นมาอยู่ปราสาทราชมณฑลเสวยแต่ของทิพย์สบายเพราะกรรมดีทำไว้แต่ชาติเป็นมนุษย์นี่มีสุขครึ่งทุกข์ครึ่งทีนี้คนในมนุษย์โลกในประเทศไทยนี่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของจ่าญมพิบาลหมดเขาว่าไม่ว่าชาติใดภาษาใดมีหมดจะโกหกพกลมไม่ได้เขาจดไปหมดแล้วทำดีทำชั่วจดไปหมดโอ้ดีมากทีนี้ขอถามข้อเท็จจริงเรื่องศาสนาเขาทำขึ้นทุกวันนี้มนุษย์ศาสนาพุทธศาสนาเยซูศาสนาอิสลามหลายที่เขาสร้างขึ้นปลูกสรรตั้งแต่งขึ้นแต่ใครๆก็ว่าศาสนาใครดีว่าตายแล้วไปสวรรค์อย่างโน้นอย่างนี้และขอถามท่านผู้ไปอยู่โลกหน้าโลกภายในผู้รับรองบุญบาปของบุคคลผู้ถือศาสนาและประพฤติปฏิบัติอยู่ในเมืองมนุษย์ใครถูกหรือผิดขอแสดงเหตุผลให้ทราบเพื่อว่าจะได้จำไว้เขาบอกว่าศาสนาเยซูอิสลามอันนั้นเป็นศาสนาของบุคคล